ครับวันนี้เป็นการเปิดตัวของเทคโนโลยีสายพันธุ์ทัชสกรีนนะครับหน้าจอสัมผัสซึ่งเราเรียกตัวเทคโนโลยีตัวนี้ว่า Acer Iconia นะครับโดยที่ Iconia เองเนี่ยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ด้วยกัน3กลุ่มก็คือโน้ตบุ๊กนะครับเราเรียกว่า Iconia Touch แล้วก็ตัวแท็บเล็ตเราเรียก Iconia Tab แล้วก็ตัวที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับเรียกว่า Iconia Smartทั้ง3กลุ่มของสินค้าเนี่ยนะครับออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคที่เป็นการคอนซูมนะครับหรือว่าการบริโภคข้อมูลข่าวสารเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยผู้บริโภคกำลังต้องการตัวอุปกรณ์สักตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เวลาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอ่านอีบุ๊กอีแมกกาซีนแล้วเนี่ยได้ความใกล้เคียงของการเป็นหนังสือหรือมากกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสไลด์ด้วยปลายนิ้วของเราเองนะครับแล้วก็ตัวดิจิตอลคอนเทนต์ที่เป็นอีบุ๊กอีแมกกาซีนเนี่ยมันมีเรื่องของแอนิเมชันนะครับสิ่งที่เราเคยเห็นในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับหนังสือในจินตนาการพวกนั้นจะเกิดขึ้นบนดีไวซ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ความโดดเด่นของ Acer เองเนี่ยก็คือการที่เรารับรู้นะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการที่จะเราเรียกว่า data consumption หรือ content consumption เนี่ยนะครับทำให้เรามีตัวผลิตภัณฑ์ครอบคลุมนะครับระบบหน้าจอสัมผัสทั้งโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับพระเอกของเราก็คือตัว Android A500 นะครับซึ่งเป็นความสมบูรณ์แบบนะครับของแท็บเล็ต Android ตัวแรกในประเทศไทยนะครับที่เราเปิดนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์เรื่องของหน้าจอ High Definition นะครับแล้วก็OS Android ที่มีแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกม Facebook Mister นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่พร้อมนะครับมากกว่าแสนแอปพลิเคชันนะครับรองรับหลังจากที่เราซื้อไปใช้งานเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับในการวิวในการเล่นเน็ตนะครับเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เล่นแกดเจ็ตต่างๆรวมไปถึงความบันเทิงนะครับดูหนังฟังเพลงที่เป็นไฮเดฟนะครับแล้วก็การเล่นเกมที่เป็นไฮเดฟได้นะครับตรงนี้เองนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ที่ว่าAndroid เนี่ยเป็นกระแสของ OS บนแท็บเล็ตนะครับที่ออกมาเพื่อการที่ใช้ในความการเป็น device นะครับที่ใช้วิวหรือคอนซูมดาต้าแล้วก็ entertain นะครับหรือเราจะเรียกมันว่า entertainment tag ก็ไม่ผิดนะครับสำหรับตัวกลุ่มเป้าหมายเองนะครับต้องบอกว่าในส่วนของแท็บเล็ตนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมองหาอุปกรณ์สักเครื่องหนึ่งนะครับที่จะใช้วิวนะครับแล้วก็ได้ความใกล้เคียงนะครับสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนกับเราเปิดหนังสือนะครับอีบุ๊กอีซีนแล้วก็เหมาะสำหรับยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมานะครับแล้วก็สามารถที่จะมีกล้องนะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปอัพโหลดขึ้นเฟซบุ๊กได้ทันทีนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือแท็บเล็ตนะครับก็จะเป็นคำตอบนะครับสำหรับเอเซอร์เองแล้วเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมของตัวแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นไซส์ 4.8 นิ้วที่เป็น Iconia Smart นะครับรองรับ 100% ที่เป็นแท็บเล็ต 100% ที่เป็นโฟนนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ภายใน1มือนะครับเราใช้มือเดียวถือแล้วก็ใช้มือเดียวควบคุมได้ในขณะที่เรามีไซส์7นิ้ว Iconia A100 นะครับซึ่งกำลังจะวางตลาดตามมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะถือ1มือแล้วก็ใช้งาน1มือนะครับรวมไปถึงไซส์ที่เป็น10นิ้วนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเหมาะสำหรับการวางบนโต๊ะนะครับหรือวางบนตักแล้วก็ใช้มือเล่นนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่หลากหลายไซส์จอที่เหมาะสำหรับการวิวที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นอะไรที่ Acer มีแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคนะครับอย่างครบนะครับในกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในของในแง่ของไลฟ์สไตล์นะครับมากกว่าความคาดหวังของ Acer หลังจากสายพันธุ์ Iconia ลงสนามแล้วนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มนะครับจากยอดขายโดยรวมของ Novelty Product เนี่ยขึ้นมาอีก 20% ครับผมขอบคุณครับครับ